วันนี้เรามีเมนูเบอร์เกอร์มัสมั่นไก่มาฝากค่ะใส่ไก่บดลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกแกงมัสมั่นเกล็ดขนมปังถั่วลิสงอบสุกบดละเอียดหอมหัวใหญ่สับมันฝรั่งต้มสุกเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสคนผสมให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้น้ำหนักก้อนละ75กรัมใส่ลงในพิมพ์วงแหวนกดให้แบนแล้วนำเข้าแช่แข็งประมาณ30นาทีใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะทาน้ำมันให้ทั่วนำขึ้นตั้งไฟจากนั้นนำไก่ที่แช่ไว้มาจี่จนสุกทั้ง2ด้านนำขึ้นเตรียมไว้ค่ะวางขนมปังเบอร์เกอร์ลงบนภาชนะตามด้วยฟิลเลไอซ์เบิร์กไก่ที่จี่เตรียมไว้ชีสแผ่นและหอมหัวใหญ่ประกบด้วยขนมปังเบอร์เกอร์อีกชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ